สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้มาดูความพร้อมครับของรถเทเลอร์ครับเจ้าคันสุรัตน์ข้าวเบอร์33คันนี้ครับแล้วก็มาดูรถเจ้า SK200SM ครับแล้วก็ XCMG215C ครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้น่าจะได้ออกปฏิบัติการแล้วครับเริ่มงานแล้วครับพรุ่งนี้กับงานโค้งล่องนาครับพวกเราครับเราจะไปทำการที่เทศบาลหนองเต็งครับเปลี่ยนแปลงของท่านประธานสภาตำบลเทศบาลหนองเต็งครับเนาะท่านของท่านก็คือจะปักแปลงพรุ่งนี้ครับอะไรพวกนี้ก็จะได้เริ่มขุดเลยครับเพราะว่าสถานที่ของท่านพร้อมแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับพอดีก็ได้แจ้งน้องๆไปแล้วครับกับทีมงานศิษย์สุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับกับเจ้าเจดเรซซิ่งครับบอกไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะให้เริ่มงานครับเนาะจะได้ลงงานสักทีครับพวกเราก็จอดมา1เดือนเต็มๆครับที่ไม่ได้ทำงานครับแต่ดูไปแล้วสถานการณ์ช่วงนี้ก็ถ้าออกไปแล้วก็น่าจะได้ทำเรื่อยๆแล้วครับไม่น่าจะได้กลับมาคืนเพราะว่าของน้องเต็งนี้งบของปี64ก็จะเหลืออยู่2แปลงครับ64เหลืออยู่2แปลงนะครับแล้วก็มีโครงการใหม่ที่มาเป็นปี65ครับปี65ก็เยอะมากครับอันนี้ขึ้นมาด้านบนกันครับนี่ฮะพวกเราขึ้นมาอยู่บนรถสตาร์ทเครื่องดูครับมาดูน้ำมันก็หมดต้องเราคันนี้ใช้งานมาอยู่ที่1673ชั่วโมงครับกับคันนี้ก็มาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนกุมภาครับเนาะปลายเดือนกุมภาก็มีนาเมษาพฤษภาธันวามีนาเมษาพฤษภากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลา8เดือนนี้ครับที่อยู่กับเราครับเนาะแล้วก็ชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่1673ครับเนี่ยก็ได้ครับขึ้นมาด้านบนแล้วสตาร์ทเครื่องดูครับเนาะระดับน้ำมันโซล่าต่ำมากๆครับโอเคนะครับเนี่ยยังไม่ได้เอามาเติมเลยพรุ่งนี้ก็จะเรียกทีมงานของเรามาเช็ครถใช่แล้วเนาะแล้วก็จะได้เริ่มงานกันสักทีครับเคลื่อนย้ายรถไปที่สถานที่ขุดโคกน้องนาของพวกเราเนาะมือเรามาสตาร์ทรถดูครับไม่ได้สตาร์ทนานแล้วฮะทั้งสองคันนี่นะฮะพรุ่งนี้น่าจะได้ไปสักคันแรกก่อนครับเจ้า SK200SM ครับแล้วก็เจ้าโคบัลต้า U5 ก็จะได้ไปก่อนครับจะให้ไปสองคันก่อนครับเพราะพวกเรายังเหลืออยู่ที่หน้างานที่ยังค้างก็อยู่ที่ตำบลชุมแสงครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อีก2แปลงครับแล้วก็ที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อีก5แปลงงานที่ทําสัญญาค้างไว้ครับที่ยังไม่ได้ไปทํายังไม่ได้ไปจัดการให้จบครับเป็นโครงการของปี64ครับโครงนาโมเดลครับของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเอกสารครับออกมาทางหน่วยงานรัฐก็ให้ประชาชนของพวกเราใครที่สนใจจะร่วมกับโครงการโครงนาโมเดลก็ให้สมัครเข้าไปได้เลยครับเนาะเพราะในเดือนพฤศจิกาแล้วครับพฤศจิกาธันวาก็มกราจะได้ขุดเลยครับของพวกเราก็สมมติว่าขออนุญาตกันต้องเลย6แปลง7แปลงที่เป็นงานค้างแล้วก็ขุดเสร็จสิ้นปีพอดีปีใหม่เนาะขุดเสร็จปีใหม่ก็น่าจะได้ขุดตัวใหม่รอเลยแหละเพราะว่าตัวใหม่นี่คือเยอะมากครับของอำเภอกระสังแล้วก็
ำเภอพักตาชัยมีไปถึงอำเภอปราสาทครับจอมพระขวาวครับแล้วก็จอมพระขวาวจอมพระขวาวสังขะสีขอครับศรีนรงค์บัวเชิดครับทาตูมครับทุกคนครับพวกเรามีกราบเชิญครับเนาะเป็นที่ใหม่ที่เราจะไปทำงานครับปีนี้ก็ว่าเยอะแล้วปีหน้าก็ว่าเยอะกว่าเดิมอีกครับว่าบางท่านเขาจะพอบางท่านก็สู้ต่อครับบางท่านก็ไม่น่าจะสู้ครับดูไปแล้วบางท่านก็ไม่น่าจะสู้เพราะว่าเงินมันจะช้านะครับกับการขุดโคกน้องนาแต่ว่าเงินช้าแต่ชัวร์ครับก็บางทีมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ครับเนาะเจ้าหน้าที่ไม่ได้รีบเร่งให้เราครับก็เลยมีปัญหาเรื่องการช้าเรื่องเงินครับโอ้ยขึ้นสตาร์ทดูครับจะออกงานพรุ่งนี้ครับผมกับเจ้า SK200SM ครับแล้วก็เจ้าXCMG ครับพรุ่งนี้เราลุยฮะพรุ่งนี้เราก็เริ่มงานครับลงพื้นที่การทำงานครับเมื่อวานให้น้องครับอาจารย์ปลั๊กครับจัดการเช็คนู่นเช็คนี่เรียบร้อยครับแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับตั้งแต่มานั้นยังไม่ได้ล้างครับให้น้ำฝนล้างก็ล้างไม่สะอาดครับเนาะเมื่อถอดอะไรไปลงน่าจะขโมยแบตไปไหนแล้วเนี่ยแบตหายลูกหนึ่งครับแบตหายลูกหนึ่งเนี่ยนี่ก็คือทีมงานผมครับไม่รู้เอาไปใส่คันไหนครับนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมารูปไหนครับเนี่ยคือทีมงานของพวกเราสไตล์การทำงานครับเนาะถอดจริงถอดคว้างครับอันนี้ก็ให้เช็คสภาพรถครับอัจจระบงอัจจระบีครับเตรียมพร้อมที่จะเริ่มงานครับพรุ่งนี้น่าจะขยับขยายเข้าไปที่หน้างานแล้วก็รีบเร่งครับเอาให้จบครับโครงการปีนี้ของพวกเราเอาให้จบครับเตรียมพร้อมแล้วเอาให้จบแล้วอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับกับเรื่องของตัวใหม่ครับโคบัสุเนาะถ้าเราไปดูหน้างานก็ว่าถ้างานมันเยอะจริงๆเราก็ต้องจะหาอีกตัวนึงครับเจ้าโคบัสุ200ครับตัวที่คุยกับเซลไว้ครับตัวนั้นที่คุยกันไว้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,590,000 บาทครับสวยครับผมชอบครับโคบัสุเนาะเป็นตัว CE ครับเครื่อง4สูบความมันเร็วครับผมว่าผมยังไม่อยากใช้6สูบครับใช้4สูบก็เหลือเฟือครับงานพวกเราไม่ได้ว่างานหนักขุดดินเจาะดินแข็งอะไรเนาะเอาพอที่ทำงานได้ครับนี่ก็ให้มาดูรถที่จอดของพวกเราครับจอดไว้ครับพร้อมที่จะลุยงานนะฮะเนี่ยพร้อมที่จะลุยลงหน้างานนะครับดูสถานที่วันนั้นครับที่ว่าระกิระกะไปด้วยกองขยะครับวันนี้สะอาดสะอ้านแล้วฮะนะครับดูสะอาดสะอ้านดูหน้าเข้ามาชมครับก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วนะฮะกับทีมงานของเราครับเสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมย์ครับจากที่ห่างหายไปกับช่อง YouTube หลายวันมากๆครับเพราะว่าเรื่องของก็โดนแฮกช่องครับเนาะพวกเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ครับเรานั่งรอจนถึง 7-8 วันครับที่สามารถกู้ได้คืนครับเนาะก็ถือว่าดีใจแล้วครับพวกเราก็ได้มาทำ YouTube ช่องที่เรารักครับเนาะช่องรถขุดที่เรารักแล้วก็เราจะได้ให้ความรู้หรือท่านใดที่ไม่เคยเป็นเด็กใหม่เนาะอาจจะเป็นเด็กใหม่คนขับใหม่หรือคนที่ชื่นชอบเรื่องขุดแบคโฮครับเนาะการขุดโคกน้องนาเราจะเล่าประสบการณ์แล้วก็รูปแบบที่พวกเราขุดให้ท่านได้รับชมครับเนาะและติดตามพวกเราตอนนี้ยังประสานมืออยู่ครับเนาะอ
คนขับรถคันเหลืองก็ยังไม่ได้ครับเนาะเรายังไม่ได้รับใครมาครับเพราะว่าเราตั้งแต่น้องเขาหยุดไปเขาก็ไม่ได้ใหม่แล้วเนาะก็จะหาคนใหม่ทำครับไม่มีปัญหาครับผมไม่ซีเรียสเรื่องคนขับครับผมว่าถ้าเราจ้างถึงหรือว่าเขาฝีมือถึงเราก็อยู่กับเขาเราได้ครับเนาะงานคงต้องหนาก็สามารถผลิตคนออกมาได้เยอะแยะครับผู้คนขับเนาะยิ่งปีหน้าเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าขับคนเราบ่อสองบ่อก็เป็นงานแล้วฮะคนขับรถโคก็มีทักษะพอครับพอเรียนรู้ได้ง่ายๆครับยิ่งคนอายุไม่เยอะเรื่องของการดูแบบดูอะไรได้ง่ายๆครับเนาะต่อไปพวกเราก็จะรักษาเรื่องความสะอาดครับเรื่องของดินที่ติดในตัวรถครับอยากให้พนักงานคนขับของเราก็ต้องทำความสะอาดดูแลรถตัวเองครับไม่ใช่ว่าขับแล้วก็โยนทิ้งหนีกลับบ้านไม่เอาครับเนาะไม่เอาต่อไปผมไม่เอาแล้วฮะต้องคุยกันรู้เรื่องก่อนครับทำงานต้องรักษาความสะอาดตัวเองครับไม่ใช่ว่าขับแล้วปัดก้นลงมาครับจอบเสียมีก็ต้องขุดออกครับเนาะเรื่องความสะอาดรถต่อไปต้องเอาไหมแล้วไม่เอาแล้วนี่คือกระพ่อผมขุดออกมาเนาะดูสงสารแกทำเหมือนของไม่มีราคาครับเนาะใช้งานเราสินค้าพวกเราก็มันก็ว่าราคาตกเลยครับถ้าสกปรกครับเนาะถ้าไม่รักษารถเนี่ยรถแรงใช้ได้อีกยาวไกลครับรถจีนรถญี่ปุ่นครับมีคุณภาพเหมือนกันหมดครับนะฮะห่างแค่เรื่องชื่อชั้นแล้วก็เรื่องของการทำตลาดครับผมอย่างเจ้านางฟ้าคันนี้ครับ SK 200 SM ครับเป็นรุ่น SM รุ่นสแตนดาร์ดครับทำราคาลงมาแต่ปีนี้ได้คุยกับเซลล์ว่าราคามันลงมาอีกแล้วครับผมเนาะเพื่อจะแข่งขันกันครับเพราะว่ารถจีนทำมาถูกมากครับรถญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้ครับต้องดีดลงมาครับถ้างั้นไม่ได้ขายแน่นอนครับเนาะเพราะว่าตอนนี้แคทก็ทำมาแล้วฮะแล้วก็โคมาสุก็ทำมาแล้วครับเหลือเจ้าโกเบเนี่ยฮะแต่ได้ก็ในวันนั้นก็ได้คุยกับเซลล์ก็เซลล์บอกว่าลดทั้งราคาและลดเบี้ยลงมาครับนี่ฮะการตลาดของเขาครับเนาะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในวงการพวกเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขารู้นะครับพวกเราก็พูดตามวิจารณ์ตามคนซื้อครับบ้านนอกอย่างเราเนาะวิจารณ์อาจจะผิดจะถูกก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะเราไปช่อง YouTube พูดไปเรื่อยเปื่อยครับให้ความบันเทิงครับบางทีข้อมูลอาจจะไม่แน่นครับหรือพูดผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาครับเรายินดีครับเราไม่มีว่ามีปัญหานะครับเรายินดีครับผมเนาะขอบคุณหลายๆท่านครับที่คอมเมนต์เข้ามาพวกเราครับเรื่องการนำเสนอการทำงานนำเสนอเรื่องของวิธีการขุดนำเสนอเรื่องของการดูแลรถครับนำเสนอเรื่องของการขึ้นเทนเลอร์ลงเทนเลอร์ครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจจริงครับที่ท่านได้ดูเราแล้วท่านได้เสียสละเวลาแล้วก็เสียสละความรู้ท่านลงมาใน YouTube เราแล้วก็ท่านอื่นที่เข้ามาชม YouTube ช่องเราก็ได้อ่านคอมเมนต์ของท่านแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่ถือว่าเป็นวิชาความรู้อย่างนึงครับจากคนที่เขามีประสบการณ์จริงครับที่เกิดจากใต้ท้องรถไมโครจริงๆมีความสามารถจริงๆครับได้เล่าประสบการณ์สู่ช่องเราครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆสำหรับผมครับผมคิดอย่างนี้จริงๆครับต้องให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไปด้วยกันครับเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ในช่อง YouTube ครับกับรถขุดโคกน้องนาครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับก็จะได้ทํา YouTube ทุกวันไปเรื่อยๆครับกับการขุดโคกน้องนาครับโรงงานหรือจะขึ้นย้ายไปไหนผมจะรีบทำ YouTube ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันครับคลิปนี้ก็ว่าจะไม่ว่าจะสั้นก็ไม่สั้นนะครับเนาะอย่าลืมกด Subscribe ครับกดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามพวกเราครับเนาะสวัสดีครับ